เราเชื่อว่าองค์กรของเราก็จะมีเยาวชนมากขึ้นในการรับใช้พระเจ้านะครับโดยเฉพาะในค่ายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คนหนุ่มคนสาวจะเข้าสู่การรับใช้เข้าสู่การถวายตัวเพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเขาอันในเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนบทเรียนแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องกับของความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการถวายตัวว่าใครเป็นคนที่ต้องถวายตัวมีการถวายตัวในรูปแบบไหนบ้างและทำไมเราจึงต้องถวายตัวซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจว่าเราทุกคนคือคนที่จะต้องถวายตัวกับพระเจ้าไม่ใช่มิชลีหรือผู้รับใช้เต็มเวลาหรือเสียบานเท่านั้นแต่ทุกๆคนต้องเรียนรู้ที่จะถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเราต้องถวายตัวให้พระเจ้าครอบครองชีวิตของเราเพราะชีวิตเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และก็เป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นไม่ได้เป็นอย่างที่มารครอบครองโลกและครอบครองเราและสร้างเราให้เป็นอย่างที่โลกนี้ต้องการแต่เมื่อเราได้กลับมาพระเจ้ามาอยู่กับพระองค์อยู่ในแผ่นดินพระองค์เราถวายตัวให้พระเจ้าได้ทรงครอบครองชีวิตของเราเป็นเจ้าของชีวิตอย่างแท้จริงมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ 100% ที่จะดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและไม่เพียงแค่นั้นเราถวายตัวให้พระเจ้าชำระให้พระเจ้าสร้างเพื่อเราจะพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้อย่างเกิดผลและมีประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ตามน้ำพระทัยพระองค์และก็ให้เราถวายตัวเพื่อพระเจ้าจะเจิมใช้เราตามน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนที่เราเห็นภาพของคน120คนในห้องชั้นบนที่เขาถวายตัวให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมเขาจนเขาเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชในการที่จะนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็มไปสุดปลายแผ่นดินโลกด้วยการถวายตัวของคน120คนนั้นในครั้งนั้นในห้องชั้นบนทำให้ข่าวประเสริฐมาถึงเราในวันนี้โดยผ่านคนมากมายที่รับเชื่อจากจุดเริ่มต้นของการถวายตัวของเขาหลังจากการที่เราเริ่มต้นถวายตัวกับพระเจ้าตั้งแต่ในค่ายนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเคลื่อนเราไปสู่การเกิดผลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่เราได้เห็นและมากยิ่งกว่าที่เราได้เห็นในพระคัมภีร์ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนที่ยอมมอบถวายตัวของเรากับพระเจ้าและในเช้านี้ก็จะพูดถึงในบทที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตของคนที่ถวายตัวแล้วกับพระเจ้าเมื่อเราถวายตัวกับพระเจ้าแล้วเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอพระองค์อวยพรเราทุกคนผ่านพระวจนะในบทเรียนนี้ที่เราจะเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอย่างคนที่มอบถวายตัวกับพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายเป็นของพระองค์และปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระองค์ขอทรงโปรดเจิมใช้ชีวิตของเราตามน้ำพระทัยพระเจ้าและเกิดผลสูงสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนวันสุดท้ายที่เราได้จากโลกนี้ไปอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าและรายงานชีวิตของเราและการรับใช้ของเราต่อพระองค์และพระองค์จะทรงพูดว่าเราเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อและพระองค์จะให้เราครอบครองร่วมกับพระองค์ชื่นชมยินดีร่วมกับพระองค์ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านการรับใช้ของเราเราขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้งานของพระองค์สำเร็จผ่านพวกเรามากยิ่งขึ้นในทุกๆคนด้วยในพระนามพระเยซูเอเมนการถวายตัวแด่พระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่คำพูดที่เราพูดว่าเรารักพระเจ้าเรายินดีถวายชีวิตของเราที่มีอยู่ให้กับพระองค์หรือไม่ใช่เพียงแค่ท่าทีในใจเท่านั้นแต่ต้องมีการแสดงออกเป็นการกระทำภายนอกด้วยและการแสดงออกภายนอกที่เป็นการกระทำของเรานั้นที่แสดงถึงการถวายตัวกับพระเจ้าอย่างแท้จริงก็คือการที่เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้ายอมรับการชำระยอมรับการสร้างใหม่เพื่อเราจะเป็นคนที่สามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าและเป็นภาชนะเครื่องมือที่พร้อมในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ตามอย่างที่ใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่20ถึง21ก็บอกว่าในบ้านหลังหนึ่งในคริสตจักรของพระเจ้าในอาณาจักรพระเจ้าก็มีภาชนะหลายอย่างที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกันด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกอวัยวะทุกภาชนะที่เปรียบเหมือนอวัยวะของพระกายพระคริสต์ก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นล้วนแต่มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์สำหรับแผนการของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีคุณค่าพระเจ้าสร้างเรามาอย่างมีคุณประโยชน์และพระองค์ปรารถนาจะใช้ทุกภาชนะ
แต่พระองค์บอกว่าและภาชนะที่พระองค์ปรารถนาใช้อาจจะไม่เหมือนกันในภารกิจในลักษณะงานต่างๆที่พระองค์ทรงคาดหวังจากเราโดยสังเกตจากของประทานที่พระเจ้าให้เราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะพระเจ้าต้องการใช้เราในความหลากหลายในแผนการของพระองค์และก็ให้เราทุกคนได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยนั้นเราจึงเห็นว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแม้เราจะเป็นภาชนะที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แต่เราจะเป็นภาชนะที่พร้อมใช้ก็ต่อเมื่อเราชำระให้สะอาดก่อนนั้นเราจำเป็นต้องให้พระเจ้าได้ชำระชีวิตของเราด้วยพระวจนะชำระเราด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะสามารถเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์และก็พร้อมแล้วที่พระเจ้าจะใช้วันนี้ถ้าเรายอมให้พระเจ้าชำระชีวิตของเราเราก็จะเป็นภาชนะที่สะอาดและก็พร้อมที่จะนำมาใช้ในการใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์จะทำในแผ่นดินของเราและโดยผ่านชีวิตของเราและคริสตจักรของเราด้วยพระคัมภีร์พูดในโรมบทที่8ข้อ28ถึง30ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วก็คือรู้จักเราก่อนหน้านั้นแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งเราไว้ตามพระลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะเป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากในบรรดาที่พระองค์คนที่พระองค์ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและในบรรดาที่พระองค์คนที่พระองค์ทรงเรียกนั้นพระองค์ก็ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วนั้นพระองค์จะทรงทำให้มีศักดิ์ศรีนั่นคือขั้นตอนของการที่พระเจ้ารู้จักเราก่อนและพระเจ้าทรงมีแผนการในชีวิตของเรากำหนดเราไว้ก่อนวางรากสร้างโลกหรือก่อนที่เราจะเกิดมาและพระองค์ก็ทรงเมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ทรงเรียกเราและเมื่อพระองค์เรียกเราแล้วพระองค์ก็จะชำระเราให้เป็นผู้ชอบธรรมและเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วพระองค์ก็จะเจิมตั้งเราให้ปฏิบัติพระเจ้าและก็ให้เรามีศักดิ์ศรีมีฤทธิ์เดชมีศักยภาพมีความสามารถทุกอย่างที่จะทำตามน้ำพระทัยพระองค์ได้นั่นคือสิ่งที่เป็นแผนการพระเจ้าที่มีในชุดเราในการทรงเรียกนั้นสองสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในบทเรียนนี้ก็คือสิ่งแรกก็คือสิ่งที่ผู้ถวายตัวจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงมีสี่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนสำหรับชีวิตของคนที่มอบถวายให้กับพระเจ้าแล้วและสิ่งที่สองคือลักษณะของการดำเนินชีวิตของคนที่ถวายตัวเจ็ดประการเมื่อเราถวายตัวกับพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราต้องดำเนินชีวิตก็มีเจ็ดสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการมอบถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้ก็คือสิ่งที่ผู้ถวายตัวต้องยอมเปลี่ยนแปลงมีสี่ประการหลักๆสิ่งแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ชีวิตอย่างที่เราได้พูดเมื่อวานไปบ้างแล้วว่าเมื่อคนที่ถวายตัวนั้นต้องเรากำลังยอมรับการที่เราเป็นของพระเจ้ายอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหนือชีวิตเราที่มอบให้กับพระองค์เหมือนกับคนไข้มอบตัวให้กับหมอในการรักษาเหมือนกับนักเรียนที่ถูกมอบตัวให้กับครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนดูแลชีวิตเราในระหว่างที่เราเข้าไปสู่การเรียนการศึกษาอยู่ในรั้วของโรงเรียนหรือมหาลัยเหล่านั้นฉะนั้นเราจำเป็นต้องตระหนักว่าเรามีพระเจ้าเป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่เราถวายตัวพระเจ้าจึงเป็นผู้ที่นั่งบัลลังก์ชีวิตของเราอย่างสูงสุดเพียงผู้เดียวเหมือนที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้ในกิจการบทที่2ข้อ36ที่บอกว่าพระเจ้าได้ยกพระเยซูขึ้นอย่างสูงและทรงตั้งพระองค์ขึ้นให้เป็นองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูถูกยกหลังจากที่พระองค์ตายที่ไม้กางเขนแล้วด้วยการเชื่อฟังเพื่อทำให้แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าสำเร็จพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึ้นอย่างสูงและพระองค์ทรงให้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์ทรงเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ก็คือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไม่มีใครสามารถรอดได้โดยนอกจากโดยทางพระเยซูพระเบียร์ไม่มีความรอดอื่นมีความรอดเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะได้รับจากพระเจ้าโดยก็คือผ่านทางพระเยซูนั้นพระเยซูคือพระผู้ช่วยรอดพระนามของพระองค์ก็คือเยซูที่แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดโดยเฉพาะการรอดพ้นบาปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าสิ่งแรกก็คือเราได้รับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราจึงรอดจากความบาปเป็นผู้ชอบธรรมเข้ามาสู่การบังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้าเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่มาตั้งอยู่ในโลกนี้และเราก็เป็นพันธกรในการคืนดีเป็นผู้รับใช้ที่พระองค์อยากจะให้มีอิทธิพลเป็นเกลือและแสงสว่างต่อโลกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้เราได้รับเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ยอมรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยรอด
เราก็เป็นคนที่ได้รับความรอดเป็นผู้ชอบธรรมแต่มากกว่านั้นคริสเตียนลืมไปว่าไม่เพียงแต่พระเจ้าช่วยเราลดบาปลดจากการพิพากษาลดจากบึงไฟนรกและเป็นผู้ชอบธรรมเป็นลูกพระเจ้าและก็อยู่ในการดูแลของพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายและไปอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ชั่วนิรันดร์แต่พระองค์ต้องการให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านหลายคนยอมรับพระเยซูครึ่งเดียวพระเจ้าตั้งพระเยซูไว้เป็นสองสิ่งในชีวิตของผู้เชื่อแต่ผู้เชื่อหลายคนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยชอบเอาพระเยซูมาช่วยนู่นช่วยนี่เป็นตัวช่วยตลอดในทุกปัญหาแต่ไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าเลยไม่เคยที่ทำตามพระเจ้าแต่ให้พระเจ้าต่างหากทำตามเขาเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็ยังทำตามใจตัวเองและให้พระเจ้ามาคอยแก้ปัญหาเขาเป็นพระผู้ช่วยแต่จริงๆพระเจ้าช่วยเราครั้งเดียวให้รอดพ้นบาปทุกอย่างที่เราทำมาและเริ่มต้นใหม่เราจะอยู่ใต้การครอบครองของพระเจ้าและเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระองค์ฉะนั้นคริสเตียนต้องยอมให้พระเยซูเป็นมากกว่าพระผู้ช่วยให้รอดก็คือให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าจอมเจ้านายเจ้าชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อเรายอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตของเราเราก็จะเชื่อฟังทำตามพระองค์และมีพระองค์เป็นที่หนึ่งเสมอและดำเนินชีวิตตามพระองค์มีพระองค์ที่จะเป็นเจ้าของและนั่งบัลลังก์ชีวิตของเราเมื่อก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ก็บอกว่าท่านตายแล้วด้วยการละเมิดและการบาปทั้งเมื่อก่อนนั้นท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังเมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังคือการกระทำตามความปรารถนาของเนื้อหนังและความคิดในใจตามสันดานเราจึงเป็นควรสมควรแก่พระอัจฉริยะเหมือนคนอื่นๆในหนึ่งยอห์นบทที่5ก็ยังบอกว่าเราทั้งหลายรู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ทำบาปแต่พระบุตรของพระองค์ได้ทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายจะแตะต้องเขาไม่ได้เราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่ชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียนเราเป็นของมารเป็นของบาปที่ครอบครองชีวิตเราและเราก็หยุดเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อเราได้มาเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ไถ่เราออกจากการเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นเรากลับมาเป็นของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระองค์อันวันนี้บาปไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเรามารไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจหรือเป็นเจ้าของชีวิตเราแต่พระเจ้าต่างหากพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราและก็ตัวเราเองก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตของเราแต่พระคริสต์ต่างหากเป็นเจ้าของชีวิตหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนแล้วจึงต้องมาถึงจุดที่เริ่มต้นใหม่ว่าเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นคริสเตียนที่เราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราดังนั้นชีวิตเราจึงควรจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ทำตามกิเลสตัณหาเนื้อหนังและความต้องการของเราหรือไม่ใช่ทำการวิถีของโลกที่ครอบงำสังคมที่เราอยู่และเราก็เป็นคริสเตียนที่เป็นเกลือแสงสว่างแต่แทนที่เราจะส่องสว่างแต่เรากำลังถูกความมืดที่ครอบครองโลกครอบครองเราด้วยและเราก็อยู่ในความมืดโดยการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นแต่เราต้องดำเนินชีวิตเหมือนดาเนียลที่อยู่ในบาบิโลนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมบริบทที่เต็มด้วยวิถีของโลกทั้งนั้นแต่เขามีชัยชนะเหนือโลกและพระเจ้าก็ยกชูเขาให้สูงขึ้นทางเดียวแล้วเป็นพรในคนมากมายในโลกนี้เราเห็นดาเนียลโยเซฟก็เหมือนกันก็เป็นคนหนึ่งที่เขาถูกอยู่ท่ามกลางบริบทในอียิปต์ถูกล่อลวงด้วยสิ่งต่างๆมากมายในเป็นอันเป็นความบาปที่มาต่อสู้เนื้อหนังของเขาเป็นวิถีที่คนทั่วไปอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นแต่เขาเป็นคนที่ยืนหยัดที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าและรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตแตกต่างกับโลกและคนในโลกนี้เพราะเขาเป็นคนของพระเจ้าและเป็นคนแห่งแผ่นดินสวรรค์และต้องการสำแดงให้คนรู้จักพระเจ้าและรู้จักชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าที่ถูกต้องที่แท้จริงฉะนั้นวันนี้เราเองต้องเป็นคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้ชีวิตตามใจตัวเองกลับมาใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าใช้ชีวิตตามวิถีของโลกกลับมาใช้ชีวิตตามวิถีของชุมชนของพระเจ้าที่มีสง่าราศีและถวายเกียรติแก่พระองค์นั้นเราจะรู้ว่าเมื่อเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตเราที่จะทำอะไรก็ได้ตั้งแต่วันที่เรามาเชื่อพระเจ้าแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เราเห็นถึงเราต้องรู้ว่าพระเจ้า
ป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิตพระองค์ได้เปลี่ยนสถานะจากที่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักพระองค์ไม่เชื่อในพระองค์ไม่ฟังอะไรพระวจนะของพระองค์แต่วันนี้เมื่อเรากลับใจเข้ามาบังเกิดใหม่ในอาณาจักรพระเจ้าเราเริ่มต้นที่เรียนรู้เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะและเริ่มดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวันและในทุกๆเรื่องด้วยนั้นเราเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าแผนการของพระเจ้าก็จะสำเร็จในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นทุกๆวันในทุกๆเรื่องด้วยในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่2ข้อ10บอกว่าจงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรีภาพแต่อย่าใช้เสรีภาพเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำชั่วแต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้พระเจ้าหรือทาสของพระคริสต์กาลาเทียบทที่5ข้อ13บอกว่าดูก่อนท่านหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้ท่านมีเสรีภาพแต่อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันละกันด้วยความรักเถิดเรามีเสรีภาพแล้วเราไม่เป็นทาสมารทาสบาปทาสของสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้แล้วก็พระเจ้าปลดปล่อยเราแต่เสรีภาพที่พระเจ้าให้เราไม่ใช่ให้เสรีภาพเรามาทำอะไรก็ได้เสรีภาพต้องมีขอบเขตและคนที่อยากจะมีเสรีภาพอยากจะมีสิทธิต่างๆเราต้องคิดถึงความรับผิดชอบด้วยอย่าเอาแต่เรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่ได้คิดถึงความรับผิดชอบหรือบทบาทหน้าที่ที่เราต้องมีในการได้สิทธิ์เหล่านั้นเพราะเราเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะเป็นคนที่สมดุลเราไม่ได้เพียงแค่เรียกร้องการมีเสรีภาพแต่ว่าเรารู้ว่าเมื่อเรามีเสรีภาพแล้วโดยพระคริสต์เราต้องใช้เสรีภาพที่ให้ถูกต้องเราได้รับเสรีภาพเพื่อทำสิ่งดีไม่ใช่ได้รับเสรีภาพเพื่อกลับไปทำสิ่งชั่วและเป็นทาสของบาปและของมารอีกเราต้องใช้เสรีภาพที่จะดำเนินชีวิตตามพระเจ้าตามพระวจนะพึ่งพาพระคุณพระเจ้าที่เราจะไม่ยอมให้กิเลสตัณหาบาปหรือความอ่อนแอความไม่สมบูรณ์ของเราครอบงำเราและจนกระทั่งเราไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าบนชีวิตใหม่ที่เรารับการไถ่โดยพระเยซูแล้วสิ่งที่สองที่ต้องเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนแปลงการประพฤติไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของกรรมสิทธิ์ชีวิตแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงการประพฤติด้วยเหมือนที่พระมีญาทำตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่ออุปนิสัยใหม่ของท่านจะเกิดขึ้นพระเจ้าอยากให้เรามีอุปนิสัยใหม่ลักษณะชีวิตใหม่ในการเดินกับพระเจ้าในโลกนี้ที่แตกต่างกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่ได้เชื่อพระองค์และโดยลักษณะที่สำแดงพระคริสต์เป็นพระฉายของพระเจ้าเป็นเกลือและแสงสว่างจะมีที่ผลนำคนมากมายมาหาพระเจ้าคนมากมายที่อยู่ลายล้อมชีวิตของคริสเตียนหนึ่งคนที่เชื่อพระองค์และดำเนินชีวิตตามพระองค์จะมีอิทธิพลที่จะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดคนรอบข้างที่ยังอยู่ในบาปอยู่ในปัญหาที่เกิดจากบาปให้กลับใจมาพระเจ้าชีวิตของภรรยาคนหนึ่งที่มีสามีที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนและพระเบียร์ว่าแม้โดยไม่ได้พูดสักคำเดียวที่จะบังคับให้เขาเชื่อประกาศข่าวประเสริฐแต่ด้วยความดีของภรรยาด้วยวิถีชีวิตที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริงและเดินตามหลักการพระเจ้าสามีจะกลับใจไม่เชื่อพระเจ้าลูกๆหลายคนก็มาเชื่อพระเจ้าเมื่อเห็นพ่อแม่เชื่อพระเจ้าแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่เพราะเกรงใจพ่อแม่แล้วมาเชื่อตามไม่ใช่พ่อแม่ไปสั่งบังคับให้ลูกมาเชื่อตามแต่ลูกแอบสังเกตเห็นชีวิตของแม่ที่มาเชื่อพระเจ้าเห็นชีวิตของพ่อที่สำเร็จเทมาก่อนมาเชื่อพระเจ้าแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ลูกอยากเชื่อพระเจ้าลูกอยากเป็นคริสเตียนลูกเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สุดยอดพระเจ้าดีเลิศประเสริฐที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มาสู่ครอบครัวของเราเริ่มที่พ่อของเราที่ดูเหมือนไม่มีอนาคตเลยและไม่สามารถเป็นคำตอบในการใช้ชีวิตของเขาในฐานะลูกเมื่อเขาเห็นพ่อก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเขาเห็นพ่อก็กลับใจมาพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่เขารู้สึกว่าโอ้หน้าอัศจรรย์เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีใครเปลี่ยนพ่อเขาได้แต่วันนี้พระเยซูคริสต์ที่เข้ามาในชีวิตของพ่อนั้นทำให้พ่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทั้งที่ยอดเยี่ยมด้วยก็ทำให้ลูกๆหลายคนก็เปิดใจที่จะเชื่อพระเจ้าและกลับมาพระองค์เพื่อนๆในโรงเรียนก็เหมือนกันหลายครั้งก็เห็นคริสเตียนคนหนึ่งแค่คนเดียวแม้จะดูเหมือนถูกกดดันจากคนมากมายในห้องเรียนแล้วก็มีการเยาะเย้ยดูถูกเหยียดหยามในความเชื่อของเขาแต่ว่าเมื่อเขายืนหยัดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นยืนหยัดในความเชื่ออย่างมั่นคงและดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็นเกลือและแสงสว่างตามน้ำพระทัยพระเจ้าชีวิตของเขาเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนมากมายหลายคนในห้องเรียนที่เป็นเพื่อนเริ่มกลับใจมาพระเจ้าเริ่มมาติดตามพระเยซูเพราะชีวิตของเขา
ได้มีอิทธิพลในทางบวกในด้านการดำเนินชีวิตการประพฤติของเขาพระบิดาอย่าทำตามอย่างคนในยุคนี้วงเล็บในถิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระคัมภีร์มีหลายอย่างที่คนในโลกนี้ทำสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีมันก็ไม่มีปัญหาที่เราจะทำตามเรียนแบบแต่มีหลายเรื่องที่มันผิดพระคัมภีร์มันมีหลายเรื่องที่มันไม่ถูกต้องและมันมีผลเสียที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำเสื่อมและถูกครอบงำด้วยบาปแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีอิทธิพลแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่ใช่เป็นซูเปอร์โมเดลของเราเขาไม่ได้เป็นต้นแบบของเราแต่คนที่เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามของเราทุกคนก็คือพระเยซูพระเยซูคือซูเปอร์โมเดลพระเยซูคือต้นแบบเดียวที่ไม่มีตำหนิที่เราสามารถเดินตามเรียนแบบชีวิตของเราตามพระองค์งั้นเราเห็นว่าพระบิดาให้เรารับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราที่ไม่ถูกต้องในพระธรรม2ติโมธีบทที่3ข้อ13ถึง15บอกขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงทั้งคนล่อลวงคนอื่นและถูกผู้คนอื่นล่อลวงด้วยแต่ฝ่ายท่านจงดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่ในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาแล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านรู้ว่าท่านได้เรียนรู้จากผู้ใดคือตั้งแต่เด็กๆมาแล้วหรือตั้งแต่อายุน้อยๆเหมือนติโมธีที่อยู่ในครอบครัวมีแม่ที่รักพระเจ้ามียายที่รักพระเจ้าหรือตั้งแต่ที่เราเชื่อพระเจ้าใหม่ๆในคริสตจักรเราได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสอนให้เราถึงซึ่งความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์โลกนี้กำลังเสื่อมลงเรื่อยๆในยุคสุดท้ายแต่คนของพระเจ้ากำลังสูงขึ้นเรื่อยๆโลกนี้กำลังมืดลงเรื่อยๆเหมือนยามค่ำคืนนี้ใกล้มาถึงตั้งแต่6โมงแล้วมันก็เริ่มโผเพมืดลงเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืนนี้มืดมิดเลยครับวันนี้โลกกำลังอยู่ในสภาพที่ถดถอยและเสื่อมลงเรื่อยๆแต่คนของพระเจ้ากำลังเป็นเหนือนดาวรุ่งดาวอรุณดาวรุ่งอรุณที่กำลังส่องสว่างขึ้นในท่ามกลางความมืดตอนเช้าดวงดาวนี้ก็จะส่องสว่างเป็นเหมือนดาวรุ่งอรุณเมื่อเราเห็นว่าชีวิตคริสเตียนกำลังส่องสว่างในโลกที่มืดจนคนทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราท่านพระบิดาจึงสอนเราให้รู้ว่าชีวิตเราต้องสวนทางกับวิถีของโลกโลกกำลังแย่ลงแต่เรากำลังสูงขึ้นคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับผู้ที่เชื่อและเชื่อฟังทำตามพระบัญญัติของพระองค์และพระสุรเสียงพระองค์คือเขาจะสูงขึ้นทางเดียวเขาจะเป็นหัวไม่เป็นหางนี่คือคำอวยพรของคนที่เป็นลูกพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังพระสุรเสียงพระเจ้าและทำตามพระวจนะเราต้องเริ่มต้นของการเป็นคริสเตียนการเป็นลูกพระเจ้าการเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์ด้วยการที่เราจะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าและมากกว่านั้นเดินตามเสียงและการทรงนำของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในมิติต่างๆที่เป็นเรื่องเจาะจงสำหรับเราทั้งหลายในทุกการตัดสินใจแล้วก็ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17ก็ว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี้เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งใหม่ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ14บอกเหตุฉะนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่านี่เนี่ยคนที่หลับอยู่ก็จงตื่นขึ้นจงฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระคริสต์จะส่องสว่างแก่ท่านเหตุฉะนั้นจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เป็นเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เป็นเหมือนคนมีปัญญาจงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรอย่าเป็นคนเมาเหล้าองุ่นที่ทำให้เสียผู้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ในข้อ20ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระบิดาสำหรับสารพัดทุกสิ่งเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์และก็ใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ12บอกว่าอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่เชื่อทั้งทางวาจาการประพฤติในความรักความเชื่อและในความบริสุทธิ์พระคัมภีร์ได้พูดถึงการที่เราอย่าทำตามอย่างคนในยุคนี้และก็อย่าให้ใครดูถูกในความหนุ่มแน่นของเราแต่ให้เราเป็นแบบอย่างในทางที่ดีแก่คนทั้งหลายในทั้งความเชื่อความรักความบริสุทธิ์เราต้องเป็นแบบอย่างแก่คุณในโลกนี้ที่มันตรงกันข้ามแบบนี้คนในโลกนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้แต่เราตรงกันข้ามเรายิ่งวันยิ่งเรียนรู้การเชื่อฟังมากยิ่งขึ้นในการที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่ทรงสอนเราเรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ท่ามกลางโลกที่ทำตามใจเดียวและปล่อยตัวไปในความบาปนะตามความต้องการอย่างไร้ขอบเขตค
คนในโลกนี้กำลังทำทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจถูกผิดดีชั่วไม่ได้มีมิติคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตแต่คนของพระเจ้ายิ่งดำเนินชีวิตที่แตกต่างที่จะดำเนินชีวิตอย่างยำเกรงพระเจ้าและอย่างถวายเกียรติแก่พระองค์ให้ทุกอย่างที่เราทำคำพูดของเราความคิดของเราการประพฤติของเราก็เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแตกต่างกับวิถีของคนในยุคนี้อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากคนที่ถวายตัวให้กับพระเจ้าเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงความประพฤติของเราเราต้องรับการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ชีวิตของเราที่จากที่เมื่อก่อนเราเป็นเราเองเป็นมารแต่เดี๋ยวนี้เป็นพระเจ้าที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของเราสิ่งที่สามที่ต้องรับการเปลี่ยนคือจิตใจซึ่งหมายถึงความคิดหมายถึงอารมณ์หมายถึงความปรารถนามีหลายการที่เราก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียนเราจะมีความคิดที่ไม่ถูกต้องผิดพระคัมภีร์หลายเรื่องแต่เมื่อเราถวายตัวแล้วต่อไปนี้เราจะคิดตามพระคัมภีร์เราจะให้ความคิดของเราอยู่ภายใต้ขอบเขตพระวจนะเราไม่ได้คิดตามอย่างชาวโลกแม้ชาวโลกจะยอมรับสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งถูกแต่เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งผิดเราจะเป็นหนึ่งคนในท่ามกลางคนมากมายที่จะยืนหยัดบอกว่าสิ่งนี้ไม่ถูกแม้คนทั่วไปยอมรับว่ามันถูกแล้วแม้กฎหมายก็ยอมรับว่ามันถูกแล้วทำได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วแต่เราเป็นคนของพระเจ้าเราจะยึดพระวจนะเมื่อพระวจนะบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่สามารถที่จะให้อิทธิพลของคนในโลกมาเปลี่ยนพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนเราไม่ใช่เราไปเปลี่ยนพระคัมภีร์เพื่อเข้ากับนิสัยบาปของเราเราไม่ควรจะพยายามเปลี่ยนพระคัมภีร์ให้เป็นไปตามความต้องการของเราหรือตามต้องการของวิถีโลกแต่เราต้องเอาเราและโลกนี้เปลี่ยนไปตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้ามีอิทธิพลทางความคิดคำพูดและการกระทำของเราแม้บางครั้งอารมณ์เราไม่ค่อยชอบแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เราจะทำเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่ทำตามอารมณ์ทำตามความชอบของเราแต่วันนี้เราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีเมื่อเราเป็นเด็กเราส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบกินผักแต่เมื่อเราโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วเรารู้สึกว่าแม้ผักเราไม่ชอบแต่ถ้ามันดีเราก็จะกินอะไรก็ตามที่มันดีมีประโยชน์เราตอบสนองแม้เราอาจจะไม่ค่อยชอบเป็นไปได้ที่เราไม่ได้ชอบนู่นชอบนี่หลายเรื่องแต่วันนี้เราจะดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องมากกว่าที่จะถูกใจของเราถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบถูกใจโดยไม่สนใจถูกต้องชีวิตเราจะตกต่ำลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแม้เราไม่ค่อยถูกใจทั้งคนอื่นที่อยู่รอบข้างก็ไม่ค่อยถูกใจเราในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นขอให้เราเป็นคนที่ยืนหยัดเหมือนดาเนียลเหมือนโยเซฟเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่เข้ามาอยู่ในโลกที่เต็มด้วยบาปและสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายแต่พระองค์ดำเนินชีวิตเป็นชาวสวรรค์และสำแดงชีวิตในวิถีของพระเจ้าอย่างแท้จริงและอยู่พระองค์มีชัยชนะเหนือโลกและอยู่เหนือโลกโลกไม่ครอบงำพระองค์เหมือนเรือที่อยู่ลอยอยู่ที่ในบนน้ำไม่ยอมให้น้ำเข้ามาอยู่ในเรือจนเรือจมเมื่อไหร่ที่เรายอมให้น้ำเข้ามาเต็มเรือของเราก็จะจมลงไปแต่ถ้าเราอยากจะแล่นเรืออยู่ในทะเลในน้ำนั้นและมุ่งไปสู่เป้าหมายของพระเจ้าเราต้องอย่าให้น้ำมาครอบงำเรือของเราหรือทำให้เรือเราเต็มด้วยสิ่งเหล่านั้นอย่าให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมาครอบงำความคิดการกระทำของเราแต่ให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่เหนือความคิดและการตัดสินใจทุกอย่างของเราด้วยความทำไมเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจหรือความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าความคิดนั้นเป็นศูนย์ควบคุมในชีวิตมนุษย์ความคิดเป็นสิ่งที่ควบคุมเหมือนกับก็บอกเป็นโรงงานเมื่อเราป้อนอะไรไปมันก็จะออกมาสิ่งนั้นมันเป็นศูนย์บัญชาการเหมือนสมองควบคุมทุกอย่างจะทำอะไรก็อยู่ที่ใจปรารถนาและสมองบัญชาการให้เราทำสิ่งที่เราปรารถนาในใจเรานั้นฉะนั้นพระบีจึงบอกว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดที่เคยเป็นศูนย์ควบคุมชีวิตเราในทุกมิติโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่เอาพระวจนะพระเจ้ามาควบคุมความคิดของเราและเพื่อทุกการกระทำและคำพูดของเรานั้นจะสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าและอยู่ในหลักพระวจนะสิ่งที่สองก็ขอไขก็คือความคิดมนุษย์ทั้งที่ล้มลงในบาปตั้งแต่สวนเอเดนนั้นก็ล้วนแต่ชั่วร้ายเราเห็นว่าพระเจ้าได้พูดในบทประกาศบทที่6ข้อ5ข้อ6ว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์ก็มีมากบนแผ่นดินทรงเห็นว่าเขาโครงความคิดของในใจของเขาล้วนแต่เป็นสิ่งร้ายเสมอไปพระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินโลกและทรงโทมนัสพระเจ้าเสียใจที่คนในโลกที่
มีแม้เคยเชื่อพระเจ้ามีพระเจ้าแต่วันนี้เมื่อก็ทิ้งพระเจ้าไม่เดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าความคิดก็มีแต่สิ่งชั่วร้ายและก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาก็ไม่ถูกต้องเหมือนกับพฤติกรรมของคนในเมืองโสดมกุมโภลาเมื่อความคิดเขาไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องก็มีที่ผลต่อการดำเนินชีวิตและโดยการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องก็พาเขาสู่การพิพากษาพาเขาสู่ความเสื่อมพาเขาสู่การลงโทษของพระเจ้าในที่สุดข้อควายก็คือความคิดของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และดีเลิศกว่าความคิดมนุษย์อิสยาห์บทที่55ข้อ8ข้อ9บอกว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเราของเจ้าก็ไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นอันหลายครั้งเราจะมีความคิดของเราและเราคิดว่าความคิดของเราถูกและดีแต่เมื่อเราอยากจะรู้ว่าความคิดเราถูกต้องจริงไหมและดีที่แท้จริงและมีผลปลายทางที่ถูกต้องในความคิดนั้นไหมเราก็สามารถที่จะนำเอาหลักการพระวจนะมาเป็นตัวชี้วัดว่าความคิดเราถูกต้องไหมถ้าความคิดของเราไม่ขัดกับพระคัมภีร์สอดคล้องกับหลักการพระเจ้าเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่ความคิดเราที่เราคิดว่าเราเก่งเรารู้ดีเราฉลาดแต่เราไม่มีทางที่ฉลาดกว่าพระเจ้าและหลายคนที่เป็นคนฉลาดในโลกนี้ก็ล้มเหลวในชีวิตก็เพราะเขาเอาความคิดตัวเองมากกว่าเอาหลักการของพระเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่แท้จริงข้ององูก็คือพระคัมภีร์เตือนเราให้ระวังความคิดและจิตใจของเราในสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจเพราะชีวิตทุกอย่างในชีวิตของเรามันเริ่มที่ใจเมื่อใจเราผิดเมื่อใจเราต่อปรารถนาสิ่งไม่ถูกต้องเมื่อความคิดเราผิดวิธีการใช้ชีวิตเราก็จะผิดตามมาและในที่สุดก็ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนั้นเราจำเป็นที่ต้องให้พระเจ้าก็มาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราความปรารถนาในฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายโลกของเราสิ่งที่4ที่จะต้องเปลี่ยนในชีวิตคนที่ถวายตัวกับพระเจ้าก็คือเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตใหม่เมื่อก่อนเราจะมีเป้าหมายที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเป้าหมายที่มีเรื่องของวัตถุสิ่งของเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายเหล่านั้นความต้องการเหล่านั้นแต่วันนี้ความต้องการเราเป้าหมายเรามันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งของมันไม่ได้อยู่ที่ความต้องการในโลกนี้ชั่วคราวแต่มันเป็นสิ่งที่มีผลต่อนิรันดร์กาลเรามีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนิรันดร์กาลมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนการพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเราที่เราได้ถูกเรียกให้มาเป็นลูกพระเจ้าและเดินติดตามพระองค์เราต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นที่หนุนใจเราก็คือเปาโลเป็นคนที่เมื่อเขาเริ่มต้นที่จะรับพระคุณพระเจ้าแล้วได้รู้จักพระองค์ได้รับการยกบาปจากพระองค์เขาถวายตัวถวายชีวิตเขาให้กับพระเจ้าตั้งแต่วันแรกเลยที่เขาได้รับพระคุณพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าได้กลับใจใหม่โดยพระคุณพระเจ้านั้นเขาถวายตัวให้กับพระเจ้าและเขามีเป้าหมายใหม่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ20ถึง22ได้พูดถึงเป้าหมาย3อย่างของอาจารย์เปาโลในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อาจารย์เปาโลจริงๆแล้วข้าพเจ้าอยากไปสวรรค์เปาโลนี่เคยมีประสบการณ์ไปเห็นสวรรค์หลังจากถูกก้อนหินขว้างตายและเปาโลเคยอธิษฐานก่อนหน้านั้นบอกว่าข้าพเจ้าอยากมีประสบการณ์กับพระองค์ทั้งการทนทุกข์และการเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์อยากจะมีประสบการณ์แบบพระเยซูทั้งการถูกทนทุกข์ในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วก็แม้ก็ต้องตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาและเปาโลก็มีประสบการณ์แบบนี้ได้เหมือนได้ไปเห็นสวรรค์มาในขณะที่เจอเหตุการณ์ถูกก้อนหินขว้างตายนั้นและเปาโลก็ได้พูดถึงเป้าหมายของชีวิตของท่านเมื่อท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนั้นรู้จักพระเจ้าสำนึกพระคุณเปาโลมีเป้าหมายสิ่งแรกคืออยู่อย่างถวายเกียรติเป้าหมายแรกคือไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายขอให้ถวายเกียรติพระเจ้าขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะอยู่หรือตายให้สิ่งนั้นเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าความทนทุกข์อย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นก็ขอให้เกิดผลดีต่องานพระเจ้าการติดคุกของเปาโลที่เมืองฟิลิปปีก็เป็นผลดีที่ทำให้ครอบครัวนายคุกและคนจำนวนมากมายในคุกนั้นได้รับความรอดเพราะอย่างนั้นเมื่อเขาอยู่เพื่อพระคริสต์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้งานของพระเจ้าเกิดผลและก็ขยายออกไปอย่างน่าอัศจรรย์เปาโลอยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอยู่เพื่อทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติ
ดำเนินชีวิตเพื่อทำให้พระเจ้าถูกสรรเสริญถูกยกย่องไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรอยู่ในเพศใดวัยใดหมู่บ้านไหนแล้วอยู่ที่ไหนพระเจ้ารับเกียรติแล้วทำอะไรพระเจ้ารับเกียรติแล้วพูดอะไรพระเจ้าได้รับเกียรตินี่คือวิถีชีวิตของเปาโลอยู่อย่างถวายเกียรติและสิ่งที่สองคืออยู่อย่างเกิดผลไม่อยากอยู่แบบขอนไม้รอวันตายรอวันจมเราไม่อยากจะอยู่แบบนับถอยหลังเหมือนคนที่ใกล้ตายแล้วแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะสิ้นลมสักทีทรมานอยู่ในห้อง ICU ในสภาพที่เหมือนกับระยะสุดท้ายแล้วแต่เราอยู่ทุกๆวันด้วยเป้าหมายในการที่จะทำให้ชีวิตเราเกิดผลสูงสุดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังให้เวลาชีวิตเราอยู่เมื่อเราตื่นขึ้นมาในแต่ละเช้าเราได้เอามือดงที่มือแตะที่จมูกเราแล้วเรารู้สึกโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังไม่ตายและเราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่จะทำหลายอย่างได้ถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมาก็คือจบแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยังตื่นได้อยู่และยังมีชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งวันเป็นอีกหนึ่งวันที่มีค่าในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและรับใช้พระองค์เป็นอีกหนึ่งวันที่จะทำอะไรเพื่อพระเจ้าของเราได้มากกว่าเมื่อวานแล้วเพราะสิ่งทุกอย่างที่เมื่อวานมันก็จบไปแล้วแต่เรายังมีวันนี้อยู่และก็จะมีพรุ่งนี้มะรืนนี้และมีเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเราจะมีเวลามากขึ้นเรื่อยๆตามขอบเขตที่เรามีหัวใจที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าและอยู่เพื่อใช้ชีวิตอย่างเกิดผลเราต้องเป็นคนที่ปรารถนาการเกิดผลตลอดเวลาอธิษฐานเสมอพระเจ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อการรับใช้ที่เกิดผลเรามีชีวิตอยู่เราถวายตัวเข้ามาสู่การทรงเรียกก็เพื่อการเกิดผลเราเชื่อว่าพระองค์ตั้งเราให้เป็นไม้ผลไม่ใช่ไม้ประดับไม่ใช่ไม้ล้มลุกแต่เราจะเป็นไม้ยืนต้นที่เกิดผลทุกฤดูกาลและเกิดผลยะตลอดเวลาด้วยสิ่งที่สามก็คือเปาโลอยู่เพื่อเป็นพรเปาโลอยากไปอยู่สวรรค์มากกว่าอยู่ในโลกนี้แต่เปาโลรู้ว่าคงต้องอยู่เพราะว่ายังมีหลายคนต้องการท่านยังมีหลายเมืองที่ต้องการการที่ท่านจะไปประกาศข่าวประเสริฐมีหลายคนที่กำลังรอคอยข่าวประเสริฐเปาโลจึงตั้งเป้าในชีวิตว่าเขาจะไปในที่ที่ไม่มีใครประกาศเลยถ้ามีใครประกาศแล้วมีโบสถ์แล้วข้าพเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องไปเท่าไหร่เพราะที่นั่นก็มีผู้รับใช้มีโบสถ์ที่ทำแต่มันยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่มีคนเชื่อมีคนได้ยินเรื่องราวพระเยซูข้าพเจ้าจะไปที่นั่นเปาโลมีชีวิตอยู่เพื่อจะไปทุกๆที่ที่ยังไม่มีข่าวประเสริฐไปถึงเขาอยากเป็นคนแรกที่จะเป็นที่มีเท้าของเขาไปเหยียบดินแดนนั้นและทำให้ดินแดนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐเปาโลมีเป้าหมายอยู่เพื่อเป็นพรทุกที่ที่เปาโลไปเปาโลอุทิศตัวเพื่อทำให้ชีวิตของท่านประสบการณ์ของท่านการสำแดงของท่านเป็นพรแก่คนมากมายที่อยู่ในที่เหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่เราเห็นและท่านก็ท้าทายเราให้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่แบบนั้นด้วยแล้วก็เปโตรก็เหมือนกันเปโตรก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายชีวิตแล้วก็สอนเราให้เป็นคนที่เปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเมื่อก่อนเปโตรเป็นคนจับปลาเป็นคนทำอาชีพธุรกิจการงานที่ไปได้ดีอยู่แล้วแต่วันพึ่งพระเจ้าพระเยซูมาหาเขาเรียกเขาเข้ามาติดตามพระองค์รับใช้พระองค์เป็นสาวกพระองค์และเขาก็สละทุกอย่างติดตามพระองค์แล้วก็เปโตรก็ได้พูดใน1เปโตรบทที่4บอกว่าเหตุฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทนทุกทรมานทางพระกายแล้วท่านทั้งหลายจงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกทรมานทางกายเช่นนี้ก็จะไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วเพื่อว่าจะไม่ได้ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงให้เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วเพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำคือการประพฤติตามราคะตัณหาตามใจปรารถนาอันชั่วการเมาเหล้าหุ่นเลี้ยงกันถึงใจกินเหล้าวุ่นวายแล้วกราบไหว้รูปเคารพที่ผิดธรรมและเขาทั้งหลายประหลาดใจเมื่อท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติชั่วเหมือนอย่างเขาและเขาก็ข่มเหงท่านกล่าวร้ายท่านนี่คือสิ่งที่เปโตรบอกว่าขอให้เวลาที่ผ่านพ้นไปเพียงพอในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมือนอย่างที่คนในโลกนี้ทำแต่ขอให้เวลาที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันแรกที่เรารับเชื่อเราจะมีเวลาเหลือมากมายที่ไม่เท่ากันแต่ไม่ว่าจะมีเวลาเหลือมากน้อยแค่ไหนเราอุทิศเวลาเหล่านั้นชีวิตที่เหลือของเราเหล่านั้นให้กับการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้เราทุกคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าอยู่ในฐานะไหนให้เราถวายตัวที่จะทำตามพระประสงค์พระเจ้าขอให้เราให้อภัยกับตัวเองสำหรับเวลาที่ผ่านพ้นไปที่เราทำหลายๆอย่างไม่ถูก
หลายอย่างไม่ดีเหมือนที่คนทั่วไปทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีเลยต่อชีวิตของเราในเวลาเหล่านั้นแต่วันนี้เรากลับใจพระเจ้าก็ยกโทษให้อภัยแล้วสำหรับอดีตแต่พระองค์หนุนใจว่าขอให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่มีอยู่นั้นทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอาจจะมีหลายปีที่เราไม่ได้ทำตามพระเจ้ามีหลายปีที่เราใช้ชีวิตละเลงชีวิตกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วก็อยู่ไร้สาระแล้วก็เสียโอกาสไปเยอะแล้วแต่วันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังให้โอกาสที่เราจะเริ่มต้นใหม่ในการใช้เวลาที่เหลืออยู่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงมีคนบอกว่าโดยเฉพาะเจออสวอนแซนเดอร์ได้กล่าวว่าวิธีการที่เราแต่ละคนใช้เวลาในส่วนเกินหลังจากที่ทำงานกินข้าวนอนหลับแล้วจะเป็นตัวกำหนดว่าเราคือคนธรรมดาหรือคนที่มีเป็นคนที่ควรค่าแก่การสรรเสริญยกย่องหลังจากเวลาที่เรากินข้าวหลับนอนทำงานแล้วเวลาที่เหลือเราทำอะไรถ้าเวลาที่เหลือเราได้นำมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดตามน้ำพระทัยพระเจ้าเรากำลังเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกนี้และสร้างตำนานชีวิตเราอย่างยิ่งใหญ่อย่างมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถมีที่พลทางบวกต่อคนมากมายโดยเวลาเหล่านี้เราทุกคนก็มีเวลาเท่าเทียมกันใน24ชั่วโมงมีวิธีการใช้เวลาในแต่ละวันก็ไม่ต่างกันเรามีเวลาของการที่จะกินข้าวมีเวลาพักผ่อนแล้วก็หลับนอนมีเวลาทำงานแต่เหลือจากนั้นล่ะหลังจากทำงานกินข้าวหลังจากนอนหลับพักผ่อนแล้วเนี่ยทุกอย่างลงตัวแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยถ้าเราใช้ถูกใช้ได้อย่างเกิดผลสูงสุดเราจะกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่และก็มีคุณค่าและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีคนบอกว่าทุกคนมีวันเกิดและก็จะมีวันตายตามมาเสมอทุกคนต่างเริ่มต้นด้วยการมีวันเกิดของตัวเองในโลกนี้และหลังจากนั้นก็จะมีวันตายที่จะจากโลกนี้ที่เขาอยู่มาหลายปีแต่ชีวิตของเราที่อยู่ระหว่าง2วันนี้จะเป็นตัวกำหนดอิทธิพลทางบวกและการสร้างตำนานชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองว่าเราจะเป็นคนแบบไหนอย่างไรเราจะเป็นคนแบบไหนเราจะมีอิทธิพลแค่ไหนก็อยู่กับการที่เราใช้2วันนี้ที่ระหว่างวันต่างๆที่อยู่ระหว่างวันเกิดกับวันตายระหว่างกับวันเกิดกับวันตายเนี่ยเป็นวันมากมายที่พระเจ้าให้กับเราและเราได้ใช้เวลาเหล่านั้นทำสิ่งที่ควรทำหรือเปล่าทำสิ่งที่มีคุณค่าสมควรที่พระเจ้าจะยกเราขึ้นแล้วก็ให้เป็นแบบอย่างเป็นพรใหม่เพราะฉะนั้นพี่น้องมีวันเกิดแล้วแต่ยังไม่มีวันตายใช่ไหมครับเพราะตายคงไม่มาที่นี่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีวันตายแล้วก็อาจจะอีกนานมากเลยที่เราจะมีวันตายแต่ขอให้จากวันที่เราเกิดมาแล้วและวันนี้เรายังไม่ถึงวันตายทุกๆวันเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทำสิ่งที่มีคุณค่าเขียนนิมิตของเราเป้าหมายของเราภาระใจของเราที่มาจากพระเจ้าแล้วอธิษฐานว่าพระเจ้าลูกจะไม่ตายลูกจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายจนกว่าสิ่งนี้ต้องสำเร็จลูกจะไม่ยอมตายจนกว่าสิ่งนี้สำเร็จและลูกจะไม่ขอเจ็บป่วยลูกไม่ขอลาพักร้อนลูกไม่ต้องขอไม่ขอใช้เงินทุกอย่างมาอยู่กับการรักษาตัวแต่ลูกขอใช้เงินที่มีอยู่นั้นสนับสนุนงานพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้ทำขอรักษาลูกที่จะไม่ต้องเสียเงินกับสิ่งที่ไร้สาระในการใช้ชีวิตบนโลกนี้เพื่อพระเจ้าของลูกนี่คือสิ่งที่เราต้องอธิษฐานขอให้ระหว่างวันเกิดกับวันตายของเราเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตของเราตามน้ำพระทัยพระเจ้าอันที่สองคือลักษณะของการดำเนินชีวิตของคนที่ถวายตัวแด่พระเจ้า7ประการอันที่หนึ่งคือมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าคนที่ถวายตัวแล้วแต่ก็ยังต่างคนต่างอยู่กับพระเจ้าเหมือนคนที่แต่งงานแล้วเมื่อแต่งงานแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันและกันใช้เวลาด้วยกันเห็นคุณค่ากันให้ความสำคัญต่อกันและกันมันจึงจะทำให้การแต่งงานนั้นมีคุณค่ามีรสชาติมีความสุขมีพระพรและสิ่งดีมากมายตามพระสัญญาถ้าเราถวายตัวพระเจ้าแต่เราไม่มีชีวิตกับพระเจ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นคนที่เกิดผลสูงสุดตามน้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตที่มอบถวายให้กับพระองค์เพราะเราต้องเริ่มต้นในการที่จะรักษาความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าในชีวิตที่ถวายตัวเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เราพัฒนาความสัมพันธ์ในชีวิตคริสเตียนจากการที่เคยเป็นลูกมาเป็นสาวกแท้ด้วยการรับการสร้างให้อยู่เพื่อพระเจ้าและมีเป้าหมายเดียวกับพระเยซู
และมากกว่านั้นเราไปถึงจุดที่เป็นมิตรสหายของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นบ่าวหรือเป็นทาสอีกแล้วหรือเป็นสาวกของเราอีกแล้วแต่เราเรียกท่านว่าท่านเป็นมิตรสหายของเราเรามีอะไรก็เราจะบอกท่านคนอื่นหลายคนเราอาจจะไม่พูดเรื่องหลายเรื่องกับเขาแต่สำหรับท่านนั้นเราจะเปิดเผยทุกอย่างเพราะท่านกับเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันสนิทสนมกันมากแบ่งปันทุกสุขและภาระใจต่อกันและกันท่านพระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าชีวิตของคนที่ถวายตัวพระเจ้าต้องเห็นความสำคัญที่จะมีความสามัคคีธรรมที่สนิทสนมกับพระองค์ผู้รับใช้หลายคนที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าก็จะเป็นคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าเป็นนักอธิษฐานก็เป็นคนที่แสวงหาที่จะเคลื่อนชีวิตเขาไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเลือกและทรงเรียกเขาที่จะมีส่วนเมื่อเขาถวายตัวเขาก็เข้าไปในความสามัคคีลึกซึ้งกับพระองค์และเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือชีวิตของเขาเพื่อทำให้แผนการพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตเขาสำเร็จทุกเรื่องและทะลุทะลวงเหนือทุกปัญหาสิ่งที่สองก็คือเมื่อเราเป็นคนที่ถวายตัวแล้วสิ่งที่จะแสดงออกในการดำเนินชีวิตก็คือการที่เราดำเนินชีวิตที่สำแดงพระฉายของพระเจ้าโดยการครอบครองของพระเจ้าโดยการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจะสำแดงออกผ่านชีวิตของเราในพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าอีกต่อไปแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์ผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณทีนี้เราเห็นโมเสสเมื่อเขาเข้าไปขึ้นภูเขาไปแสวงหาพระเจ้าไปอธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้า40วันพระเบียร์หน้าตาก็เปล่งปลั่งมีสง่าราศีเมื่อเขาลงจากภูเขาหลายคนมองโมเสสเห็นพระสิริของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เขาถวายตัวพระเจ้าแล้วก็เห็นคุณค่าความสัมพันธ์กับพระองค์เขาจึงเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าเขาจึงเต็มด้วยการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าสำแดงออกผ่านชีวิตเขาฤทธานุภาพของพระเจ้าถูกปลดปล่อยจากชีวิตของเขาในการรับใช้ดังนั้นเมื่อเราถวายตัวกับพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตที่สำแดงพระสิริของพระเจ้าให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเราและก็สรรเสริญพระเจ้าผ่านการดำเนินชีวิตของเราในทุกมิติสิ่งที่สามก็คือคนที่ถวายตัวพระเจ้าเขาจะดำเนินชีวิตโดยการขับเคลื่อนชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างที่หนึ่งเปโตรบทที่สี่ไปบอกแล้วให้เวลาที่ผ่านพ้นไปเพียงพอในการทำตามอย่างคนในโลกแต่ให้เวลาที่เหลืออยู่ของเราเป็นเวลาที่เราจะทำตามนาพระทัยพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์พระเยซูผู้ที่ถวายตัวในการในแผนการของพระเจ้าและเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระเยซูย้ำการดำเนินชีวิตของพระองค์อยู่เสมอพระเยซูหนุนใจสาวกสอนสาวกถึงการถวายตัวพระเจ้าว่าเราต้องให้นาพระทัยพระเจ้าเป็นเหมือนเรื่องสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราพระเยซูบอกว่าอาหารของเราคือการทำตามนาพระทัยพระบิดาและทำให้สิ่งที่พระองค์ใช้เรามาให้สำเร็จในยอห์นบทที่8บทที่6ก็38บอกว่าเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์ที่ใช้เรามาและพระประสงค์ของพระบิดาที่ทรงใช้เรามานั้นก็คือให้รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเราไม่ให้หายไปสักคนเดียวแต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุดเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของเราที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตรและวางใจในพระบุตรจะได้ชีวิตนิรันดร์และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายพระเยซูบอกว่าการทำตามพระประสงค์พระเจ้าเป็นอาหารอะไรคือสิ่งที่เราทำให้เราอิ่มที่สุดโดยเฉพาะการอิ่มใจอิ่มฝ่ายวิญญาณแน่นอนอาหารฝ่ายโลกทำให้เราอิ่มกายอิ่มปากแต่ว่าไม่มีอาหารในโลกหรือไม่มีการทำสิ่งใดในโลกที่ทำให้จิตวิญญาณเราอิ่มเอมใจอย่างแท้จริงนอกจากการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะมีสันติสุขเราจะอิ่มเอมใจเราจะรู้สึกชื่นชมยินดีอย่างมากในจิตใจของเราเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแล้วเรากำลังดำเนินชีวิตในความโปรดปรานของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเราที่ทำให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จสิ่งที่สี่ก็คือขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นชีวิตคนที่ถวายตัวนั้นไม่เพียงแต่เขามีพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตแต่ในการดำเนินชีวิตเขาก็เคลื่อนตามพระวิญญาณเขาแสวงหาที่จะทำตามน้ำพระทัยพระผ่านการสำแดงของพระวิญญาณเหมือนที่อาจารย์มัทธิวได้คือบอกว่าเมื่อท่านมาประเทศไทยแล้วอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วท่านพูดภาษาไทยไม่ได้เมื่อท่านพูดผิดโอ้ก็มีปัญหามากมายท่านจำเป็นต้องมีล่าม
มีคนที่รู้ภาษาไทยและรู้ภาษาอินเดียด้วยแล้วก็พระวิญญาณรู้ทุกอย่างและพระวิญญาณอยู่กับเราและพระวิญญาณพอจะให้บอกเราถึงน้ำพระทัยพระเจ้าพระวิญญาณบอกเราถึงพระประสงค์พระเจ้าแผนการต่างๆบอกเราถึงยุทธวิธีการรับใช้ตลอดพระวิกิจการพระวิญญาณสุดเคลื่อนไหวอย่างมากในการไปเจอคนนู้นคนนี้แล้วก็ไปประกาศพระเจ้าได้ทรงให้พระวิญญาณสุดนำพาคนของพระองค์ในการเกิดผลในการรับใช้ตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระเยซูรู้ว่าจำเป็นที่พวกเขาต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ด้วยหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และมอบภารกิจยิ่งใหญ่ให้เขาพระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเขาเพื่อช่วยเขาในการรับใช้พระบิดาช่วยเขาในการทำทุกสิ่งที่พระเยซูมอบหมายให้เขาทำจนสำเร็จและพระองค์บอกว่าเขาจะไม่สามารถออกไปทำอะไรได้แม้เขามีประสบการณ์มีความรู้ถ้าเขาไม่รับการเจิมจากพระวิญญาณสุดก่อนพระองค์จึงสั่งให้500คนไปรอคอยพระองค์ที่ห้องชั้นบนอธิษฐานเพื่อรับพระวิญญาณและเมื่อเขารับการเจิมจากพระวิญญาณเขาก็จะออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและก็เกิดผลตามการทรงนำของพระวิญญาณสุดตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระวิญญาณรู้ทุกสิ่งและก็จะสำแดงสิ่งที่พระองค์รู้เหล่านั้นกับเราพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายที่รักพระองค์พระเจ้าเตรียมสิ่งดีมากมายที่เกินกว่าที่เราคิดเกินกว่าที่เราเห็นเกินกว่าที่เราได้ยินสำหรับเราที่รักพระองค์แต่เราจะรู้สิ่งนั้นโดยทางพระวิญญาณพระเบียร์พระเจ้าทรงสำแดงสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์นึกคิดไม่ถึงที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราแล้วโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นโดยการเคลื่อนกับพระวิญญาณติดสนิท กับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะสำพระองค์จะสำแดงหลายๆอย่างกับเราและเราก็จะเคลื่อนไปตามการสำแดงเหล่านั้นและเห็นการเกิดผลที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่5ก็คือการขับเคลื่อนชีวิตตามหลักการพระเจ้าฉะนั้นคนที่ถวายตัวแล้วต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะต้องให้พระวจนะพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจทุกเรื่องและในการดำเนินชีวิตของเราในทุกมิติในทุกสาการเราจะต้องทำตามพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะเห็นการเกิดผลพระคัมภีร์บอกว่าใครก็ตามที่ดำรงอยู่ในถ้อยคำของเราคนนั้นก็เป็นสาวกแท้ของเราและพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นที่ใช้คำว่าสัจจะนั้นก็จะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยสัจจะจะเปิดเผยความจริงของพระเจ้าและทำให้เราไม่ต้องตกเป็นทาสและอยู่ใต้การหลอกลวงของโลกนี้และของมารซาตานด้วยกลอุบายต่างๆเพราะเราต้องดำเนินชีวิตตามการตามหลักการพระวจนะพระบิดาผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วและก็ได้ยินได้ฟังพระคำพระเจ้าแล้วและไม่ประพฤติตามก็เหมือนคนที่ไม่มีปัญญาสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเมื่อฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวพายุพัดกระหน่ำมันก็ล้มทั้งชีวิตคริสเตียนหลายคนล้มเมื่อเขาเจอกระแสต่างๆเหมือนฝนที่ตกหนักเหมือนน้ำที่ไหลเชี่ยวมาปะทะชีวิตคริสเตียนของเขาเหมือนกับพายุที่พัดกระหน่ำและเขาก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความเชื่อและในการติดตามพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่มีพระวจนะหนึ่งเขาไม่รู้พระคำพระเจ้าเขาไม่ได้ยินเลยไม่มีใครสอนเขาก็ไม่เคยอ่านเองเขาไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็ไม่เรียนพระคัมภีร์แล้วไม่ไปฟังพระคำของพระเจ้าเขาก็เป็นคนที่ไม่มีรากฐานและแต่บางคนก็เป็นคนที่ได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้แต่ไม่ทำตามแล้วมันก็มีคริสเตียนสองประเภทประเภทหนึ่งไม่รับการสอนเลยเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวแต่ไม่รู้อะไรเลยประเภทที่สองคือรู้ทุกอย่างเชื่อพระเจ้าแล้วรู้ทุกอย่างแต่ไม่ทำตามอะไรเลยหรือทำตามเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบถูกใจและก็ไม่มีปัญหาแต่อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนอาหารแข็งเขาจะไม่เอาก็จะชอบกินนมตลอดอายุ80แล้วก็ยังกินนมอาหารอื่นไม่เอาเลยไม่มีเหมือนไม่มีฟันทั้งนั้นเขามีฟันก็ไม่ใช่เด็กทารกแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมกินอาหารที่ผู้ใหญ่ควรจะกินแต่เขาเรียกร้องที่จะกินอาหารของทารกแล้วชีวิตเขาก็เป็นทารกตลอดกาลเหมือนกับเป็นเท่าทารกอายุก็มากแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตแบบเหมือนทารกอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้เอาไม่ให้พระคำพระเจ้ามาเป็นอาหารที่ครบถ้วนไม่เอาพระคำพระเจ้าในทุกอย่างที่พระเจ้าสอนเอาแต่ที่มันถูกใจเอาที่มันกินแล้วก็เราอร่อยเราชอบอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่มันยาขมพี่น้องไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อชีวิตเราต้องยอมกินสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ชอบผักอาจจะไม่ชอบยาบางอย่างก็ขมแต่ถ้ามันทำให้เราไม่ตายเนี่ยเราควรกินเราควรจะกินยาที่มันควรกินเพื่อเราจะไม่ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บของเรา
แต่ไม่ขึ้นอยู่ให้เราชอบกินหรือไม่ชอบกินเราจะไม่ชอบผ่าตัดเลยแต่หมอบอกมีวิธีเดียวที่คุณจะหายจากโรคนี้คือผ่าตัดเราก็ต้องยินดีที่จะรับการผ่าตัดแม้มันอาจจะเจ็บแม้อาจจะกลัวแม้อาจจะไม่ชอบแต่เรารู้ว่านี่คือวิธีเดียวที่เราจะมีชีวิตอยู่รอดและก็หลุดพ้นจากโรคไปแค่เจ็บและปัญหาที่เราทนทุกข์อยู่ทุกวันนี้พระคำของพระเจ้าบางครั้งก็เป็นอาหารแข็งพระคำของพระเจ้าบางครั้งก็เป็นดาบสองคมที่แทงทะลุความคิดจิตใจของเราเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าสิ่งที่หกก็คือเราต้องขับเคลื่อนชีวิตไปอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระกายคริสตจักรผู้ที่ถวายตัวพระเจ้าต้องเป็นอันเดียวกันในคริสตจักรเราไม่ได้ถวายตัวพระเจ้าเพื่อเป็นคริสเตียนคนเดียวในโลกแล้วก็แตกแยกแยกตัวอิสระไม่เป็นอันเดียวกันในแผนการพระเจ้าผ่านคริสตจักรพระเจ้าทำการยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านคริสตจักรของพระองค์เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องถวายตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของนิมิตของพระเจ้าในคริสตจักรที่เราอยู่เมื่อพระเจ้าวางเราที่ไหนพระองค์ประสงค์ให้เราเป็นเนื้อเดียวกันที่นั่นในทุกๆด้านในความสัมพันธ์ในการรับใช้ให้เราเป็นเดียวกันกับคริสตจักรให้เราเห็นคุณค่าเอกภาพในองค์กรเห็นคุณค่าเอกภาพในพระกายของพระคริสต์ในภาพรวมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเริ่มต้นจากคริสตจักรท้องถิ่นเล็กๆที่เราอยู่เราอยู่ที่ไหนเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นคนที่ถวายตัวแล้วจะไม่แยกตัวจากพระเจ้าและไม่แยกตัวจากคริสตจักรเพื่อเมื่อเราถวายตัวให้พระเจ้าเราก็เป็นของพระเจ้าและพระองค์ก็วางเราไว้ในคริสตจักรเพื่อจะร่วมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการเคลื่อนน้ำพระทัยพระเจ้าในภาพรวมทั้งคริสตจักรท้องถิ่นและก็ขยายในวงกว้างในคริสตจักรสากลด้วยนั้นเราต้องขยายขอบเขตแห่งความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคริสต์เพื่อจะเห็นงานใหญ่ของพระเจ้าได้ถูกทำให้สำเร็จผ่านน้ำความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันที่หลากหลายในพระกายของพระองค์นั้นสิ่งสุดท้ายก็คือการขับเคลื่อนด้วยความเชื่อตามพระเจ้าและบุญพระวจนะงั้นเราเห็นว่าเราต้องขับเคลื่อนด้วยความเชื่อพระบิดาพระเจ้ามักจะทำอะไรผ่านคนที่มีความเชื่อพระองค์ให้เกียรติคนที่มีความเชื่อหลายครั้งเมื่อพระองค์ไปรักษาโรคทำการอัศจรรย์เรียกคนตายฟื้นจะมีคนจำนวนมากที่หัวเราะย่อพระองค์ดูถูกพระองค์บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีทางหรอกที่คนตายจะฟื้นพระองค์บอกว่าเขาหลับพระองค์บ้าไปแล้วเขาตายจริงๆเขาจะไม่มีทางฟื้นและบางคนก็ถูกฝังในอุโมงค์4วันแล้วก็เน่าแล้วก็มีกลิ่นเหม็นแล้วพระองค์อย่าไปเปิดอุโมงค์อีกเลยอย่าไปยุ่งอีกแล้วไม่มีทางที่เป็นไปได้แต่พระเยซูถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าหนุนใจให้เขามีความเชื่อเพื่อพระเจ้าจะทำสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของเขาได้พระเจ้าทำอะไรได้มากกว่าเราแต่พระเจ้ามักจะทำอะไรผ่านเราและเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความเชื่อพระองค์ก็ทำผ่านชีวิตของเราไม่ได้แม้พระองค์ทำได้มากมายแต่พระองค์จะเลือกที่ทำผ่านเราและเราจะเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตเราได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อวานนี้อาจารย์มัทธิวก็หนุนใจเราบอกว่าเราต้องเป็นคนที่รู้พระวจนะรู้พระสัญญารู้ความจริงในด้านต่างๆที่พระเจ้าสอนในโดยเฉพาะในชัยชนะของเราที่มีในพระคริสต์ในมรดกที่พระเจ้าให้เรามีในพระคริสต์ในฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีในพระคริสต์ในเป้าหมายความคาดหวังของพระเจ้าที่มีต่อเราในชีวิตในพระคริสต์เรารู้ถึงความคาดหวังของพระเจ้าโดยชีวิตคริสเตียนของเราเรารู้ถึงมรดกที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราในการที่เชื่อฟังทำตามน้ำพระทัยพระองค์เรารู้ถึงฤทธิ์เดชฤทธานุภาพที่ไม่มีขีดจำกัดที่พระเจ้าให้กับเราในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์และเมื่อเรารู้แล้วเราต้องเชื่อและเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ต้องปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นแล้วด้วยกันเราต้องเรียนรู้ที่จะทำตามเงื่อนไขของพระเจ้าด้วยเหมือนที่อาจารย์มัทธิวบอกว่าเงื่อนไขในการอวยพรของพระเจ้าคือแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าด้วยความชอบธรรมพระองค์ก่อนให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งให้พระเจ้ามาก่อนเสมอและเมื่อพระเจ้าเป็นที่หนึ่งและมาก่อนสิ่งต่างๆจะตามชีวิตเรามาตามพระสัญญาพระเจ้าเมื่อเราดำเนินแบบนี้แล้วให้เรามีความเชื่อที่จะใช้สิบนาทในการสั่งในการอธิษฐานขอให้เกิดขึ้นเป็นจริงกับเราให้ทุกอย่างที่พระบีสอนพระบีสัญญาพระบีบันทึกไว้เป็นจริงในชีวิตเราตามน้ำพระทัยพระเจ้าทุกเรื่องเราต้องมีความเชื่อในพระวจนะและอธิษฐานขอให้พระวจนะของพระเจ้าเหล่านั้นเป็นจริงในชีวิตของเราและใช้สิ่งนั้นที่สั่งมารซาตานเราสั่งโรคภัยแค่เจ็บออกจากร่างกายเราทั้งต่อไปนี้เป็นสูตรใหม่เราทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราก็สั่งโรคภัยแค่เจ็บออกโดยชดโรคที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าโรคประจำตัวไม่ร้ายแรงก็ตามเราก็สั่งมันทุกวันว่า
โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้จงออกไปยังร่างกายเราเพราะร่างกายเราเป็นวิหารของพระเจ้าเจ้าอย่ามาอยู่กับข้าเลยไปอยู่กับคนบาปดีกว่าข้าเป็นคนของพระเจ้าอย่ามาอยู่กับข้าร่างกายข้าเป็นที่อยู่ของพระเจ้าเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาอยู่นอกจากสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสิทธิ์มาอยู่ในร่างกายที่เป็นวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ป่วยและพระเจ้าจะไม่ยอมให้ที่สถิตของพระองค์คือร่างกายเราเป็นที่อยู่อาศัยของโรคภัยไข้เจ็บเราต้องเชื่อและสั่งความยากจนจะไม่มีอยู่ในเราอีกแล้วเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เราต้องเชื่อแล้วก็อธิษฐานในที่หันเราจะไม่อยู่ในความจนเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ร่ำรวยที่สุดและพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราและประทานจะให้เรามีทุกสิ่งปรารถนาเรามีทุกสิ่งที่ทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระคัมภีร์สอนอย่างนี้หมดเลยและโปรดจงขอและจะได้จงหาและจะพบจงเคาะและจะเปิดถ้าเราเริ่มเชื่อแบบนี้เราเริ่มอธิษฐานขอสิ่งที่ขาดอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นสิ่งจำเป็นเราขอสิ่งที่ขาดอยู่ในโบสถ์เราที่เป็นสิ่งจำเป็นในการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าขาดอะไรขอจากพระเจ้ามีปัญหาอะไรก็สั่งในนามพระเยซูให้สิ่งนั้นไม่สามารถหยุดยั้งเราขัดขวางเราเราสั่งให้มันออกไปเพราะเรากำลังจะเดินหน้าไปกับพระเจ้าเพราะเราต้องมีความเชื่อในพระวจนะที่เรารู้และเราก็เริ่มต้นที่จะดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังในหลักการพระเจ้าในเงื่อนไขที่เป็นเบื้องที่เป็นกุญแจการไขความสำเร็จแห่งพระวจนะและเริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าสั่งและในที่สุดสิ่งต่างก็เกิดขึ้นสุดท้ายที่อยากหนุนใจพี่น้องก็คือเราจะสามารถที่จะถวายตัวให้กับพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมถูกต้องในมิติของการดำเนินชีวิตเรียกว่าในเชิงปฏิบัติผู้เชื่อสามารถที่จะถวายตัวในการรับใช้พระเจ้าได้ในหลากหลายรูปแบบในภาคปฏิบัติเราสามารถทำให้ชีวิตที่ถวายตัวพระเจ้านั้นเกิดผลไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะเป็นถวายตัวเป็นนักอธิษฐานวิงวอนผมอยากให้หลายคนที่อยู่ที่นี่ที่พระเจ้าเรียกเราให้มีส่วนร่วมวงบางคนจะถวายตัวเป็นนักอธิษฐานทุกวันที่ท่านอุทิศเวลาที่ตัวในการอธิษฐานถวายตัวเพื่อเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนำหนึ่งคนมารู้จักพระเจ้าหนึ่งคนในหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อนำหนึ่งคนมารู้จักพระเจ้าเป็นอย่างน้อยในทุกๆปีและก็จะเห็นการทวีคูณผู้เชื่อมากขึ้นเรื่อยๆผ่านการรับใช้ของเราในการประกาศเก็บเกี่ยววิญญาณถวายตัวเป็นพี่เลี้ยงมีแกะมากมายที่เข้ามาในโบสถ์ที่ยังไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอาจารย์ของเราก็มีงานยุ่งที่ไม่สามารถดูแลทุกคนได้เราถวายตัวที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้เชื่อใหม่เหล่านั้นถวายตัวที่เป็นหัวหน้าเซลล์เพราะมีคนเชื่อหลายที่ในหลากหลายพื้นที่ที่ไกลออกไปเราปรารถนาที่จะเป็นคนนั้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มผู้เชื่อหรือเป็นผู้ที่บุกเบิกตั้งคริสตจักรหรือเป็นผู้สนับสนุนงานพระเจ้าถวายตัวที่เป็นนักธุรกิจสนับสนุนงานพระเจ้าในคริสตจักรนี้ขอพระเจ้าอวยพรเราใช้เราให้ประตูสวรรค์เทพระพรลงมาเหนือธุรกิจของเราเพื่อธุรกิจเราจะเป็นเครื่องมือทำทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะทำในชีวิตของเราในโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้เรามีทุกอย่างที่จำเป็นที่จะสนับสนุนงานพระเจ้าด้วยหัวใจที่กว้างขวางนี้และพระเจ้าก็จะเปิดบัญชรท้องฟ้าเทพรลงมาเทพระพรผ่านประตูที่โปร่งเปิดขึ้นหลายๆคนอาจจะถวายตัวไปทำธุรกิจในภาคใต้ในภาคอีสานในหลายๆภาคยังมีคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ายังมีคริสตจักรอีกมากมายที่เราจะต้องการที่จะบุกเบิกเปิดเราไปหลายคนจะถวายตัวพระเจ้าก่อนตายขอส่งข้าพเจ้าไปในที่ใหม่ๆไปรับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำโบสถ์เป็นผู้บุกเบิกตั้งที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของงานพระเจ้าในพื้นที่นั้นได้ไหมให้เราอธิษฐานถวายตัวกับพระเจ้าเพื่อเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระองค์จะเรียกเราและส่งเราไปในแผนการของพระเจ้าผ่านการมีนิมิตให้เราถวายความสามารถศักยภาพของประธานทรัพยากรที่เรามีอยู่เพื่อจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จผ่านชีวิตเราเหมือนพระประสงค์ของพระเจ้าที่สำเร็จผ่านพระเยซูผ่านเปาโลเปโตรต่อไปนี้พระประสงค์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ก่อนพระเยซูเสด็จกลับมาจะสำเร็จผ่านชีวิตของเราเองเห็นไหมครับผ่านการถวายตัวของเราในการทรงเรียกเจาะจงของพระเจ้าในด้านต่างๆให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเราขอพระองค์ทรงโปรดให้การทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เพื่อเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นเครื่องมือหนึ่งของพระเจ้าตามน้ำพระทัยพระองค์
ไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานการสนุนงานพระเจ้าการบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่ๆการเป็นพี่เลี้ยงหัวหน้าเซลล์การประกาศข่าวประเสริฐหรือการที่จะใช้ของประทานความสามารถที่เรามีอยู่สนับสนุนการงานของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะเห็นหลายคนที่อยู่ที่นี่จะถูกเรียกให้เป็นมิชชันนารีที่จะถูกส่งออกไปในหลายประเทศเพื่อนบ้านของเราและไปยังหลายภูมิภาคในประเทศไทยของเราที่ยังไม่มีคริสตจักรขอพระเจ้าทรงให้ค่ายนี้เป็นค่ายแห่งการทรงเรียกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถวายตัวเจาะจงในการสำแดงเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมกับงานของพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอถวายชีวิตที่เหลืออยู่ของเราให้กับพระเจ้าเพื่อจะใช้ตามน้ำพระทัยพระองค์ในทุกประการขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติและแผนการพระองค์สำเร็จผ่านชีวิตเราทุกๆคนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในพระนามพระเยซูเอเมน